ามคนตามงานตามภารกิจการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีหัวหน้าส่วนงานราชการเริ่มต้นปีงบประมาณ2563กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ชาวจังหวัดสระบุรีอยู่ดีมีความสุขมารับทราบความเคลื่อนไหวในรอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมานายแมนรัตน์รัตนสุคนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีคณะข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและพระตกลิกรชาวจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมพิธีนายแมนรัตน์รัตนสุคนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำส่วนราชการพี่น้องประชาชนและประสบกรณิกรจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมนำส่วนราชการศาลทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรสมาคมชมรมสโมสรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาส่วนในภาคค่ำได้นำประสบกรณิกรชาวจังหวัดสระบุรีจุดเทียนเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีร่วมกันนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในวันปิยมหาราชส่วนในภาคค่ำได้นำประสบกรณิกรชาวจังหวัดสระบุรีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีโดยมีนายสมภพสมิตะสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำส่วนราชการบุคลากรของโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนางอังคณาชิตะติติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระธรรมปิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2562และร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์นายแมนรัตน์รัตนสุคนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.จังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดแหล่งน้ำถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายสมภพสมิตะสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนางอังคณาชิตะติติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีร่วมกันนำส่วนราชการพร้อมจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดณบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีและเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่วัดสมุหปฏิฐารามตำบลสวนดอกไม้อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีและเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ผาเสด็จอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีจังหวัดสระบุรีจัดพิธีต้อนรับเยาวชนตามโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่36เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างถิ่นนำมาซึ่งความสมานฉันท์สู่ดินแดน5จังหวัดชายแดนภาคใ
นำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกันทั้งการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีในการนี้นายอารีวงอารยะรองประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีด้วยหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการสัญจรไปที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีซึ่งนายแมนรัตน์รัตนสุคนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนางบัวรสุดารัตนสุคนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีนางอังคณาชิตะติติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำส่วนงานราชการพร้อมการบริการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นการเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและผู้ป่วยในพื้นที่นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีซ่อมแซมปรับปรุงและสร้างบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวชาวบ้านตำบลเจริญธรรมอำเภอวิหารแดงและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและคณะยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนและครอบครัวผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งเป็นทุนมทส.รุ่นที่10สุดท้ายกับภาพบรรยากาศที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันอิ่มบุญกับประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนในงานเทศกาลออกพรรษาณวัดพระพุทธฉายตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่กับจังหวัดสระบุรีสืบต่อไปนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณมีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาร่วมงานบุญจำนวนมากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีดำเนินการผลิต